แล้วจากเหตุการณ์นี้คิดว่าคนที่12นี่คือใครเราไม่แน่ใจว่าคนนั้นเป็นใครอาจจะมาขอส่วนบุญกับพวกเราก็ได้แล้วพวกเรากำลังจะเดินทางไปทำบุญแล้วรถคันนี้เป็นรถแบบไหนครับรถคันนี้จะเป็นรถพยาบาลปฐมพยาบาลแล้วก็รับส่งศพรับศพขึ้นมาอยู่บนรถนี้ด้วยค่ะตอนจะออกไปช่วยน้ำท่วมที่อำเภอศรีภูมิได้นั่งอยู่ตรงนี้กับน้องทั้งหมดมี11ชีวิตข้างหลังนั่ง9คนข้างหน้า2แต่มีบุคคลที่12อยู่ข้างในรถเราไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใคร